ครับก็ตามข้อตกลงระหว่างไทยกับจีนนะครับที่ว่าจะมอบหมีแพนด้า1คู่ให้กับทางการไทยมาเลี้ยงไว้นะครับก็คือขั้นตอนแรกเลยมันก็จะเริ่มตั้งแต่การที่เราจะไปเลือกนะครับซึ่งผู้ใหญ่ของไทยเราเนี่ยนะครับก็คือในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ไปถูกใจช่วงๆกับหลินหุ่ยนะครับคือแล้วก็มีการเจรจาตกลงกันแล้วก็นำมาให้เลี้ยงไว้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ตั้งแต่ปี46เป็นต้นมานะครับแล้วตั้งแต่แรกที่ขอได้เข้าไปมีส่วนช่วยเนี่ยช่วงเนี่ยถือว่ามีความรักความผูกพันกันยังไงบ้างครับครับคือถ้าพูดถึงช่วงกับหลินหุ่ยนะครับต้องบอกว่ามีส่วนตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่เมืองจีนแล้วก็ได้ดูแลเขามาเนี่ยถ้าจะว่าไปก็คือเป็นระยะเวลาที่นานกว่าการดูแลลูกชาย2คนอีกนะครับคือเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักและความผูกพันเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราโดยการรักษามารยาทนะครับเราก็ไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายหรือว่าเข้าไปสร้างความอึดอัดให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับเราก็คอยติดตามดูอยู่ห่างๆแต่ก็ต้องถือว่าในส่วนของมาตรฐานการดูแลเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่หรือว่าพี่เลี้ยงของทางสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยนะครับในเวลานี้ก็เข้าใจนะครับความรู้สึกหรือว่าหัวอกของคนไทยทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะแฟนคลับทั้งหลายที่รู้จักแล้วก็รักช่วงๆแล้วก็เฝ้าติดตามการเจริญเติบโตการดูแลช่วงๆหลินหุ่ยรวมไปถึงหลินปิงเนี่ยมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็ต้องถือว่ามันเกิดเรื่องร้ายนะครับเกิดข่าวเศร้าขึ้นมาเราก็ต้องจับมือกันนะครับแล้วก็ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับครั้งสุดท้ายที่ต่อได้แวะไปดูช่วงหลินหุ่ยนี้เมื่อไหร่ครับครั้งสุดท้ายเนี่ยพาลูกๆเข้าไปเยี่ยมนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็จะเข้าไปเยี่ยมเนี่ยเป็นระยะครั้งสุดท้ายจะวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับใจจริงเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีเวลามีอิสระมากนะครับโดยความตั้งใจก็ตั้งใจจะไปเยี่ยมช่วงหลินหุ่ยแล้วก็สัตว์อื่นๆในสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยบ่อยขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหลายปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเวลามันไม่สะดวกนะครับก็เลยทำให้นานๆเนี่ยไปเยี่ยมได้ครั้งหนึ่งแต่ทุกครั้งที่เราไปเนี่ยก็จะเข้าไปเรียกไปทักทายทั้งช่วงกับหลินหุ่ยก็เห็นเขาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งในส่วนของพฤติกรรมทั้งในส่วนของกายภาพภายนอกด้วยนะครับก็ต้องถือว่าช่วงหลินหุ่ยเนี่ยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแต่ในส่วนที่อาจจะเห็นว่าเงียบหายไปอันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าถูกปล่อยปละละเลยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอถือโอกาสที่จะพูดแทนในส่วนของทางสวนสัตว์กับทางพี่เลี้ยงด้วยนะครับตอนนี้เขาก็อาจจะไม่เหมาะที่จะออกมาพูดอะไรนะครับประชาชนชาวจีนค่ะและลำดับต่อไปเดี๋ยวน้องมีต่อไปงานแรกมาแล้วครับมาไหมครับมาไหมครับมาแล้วครับมาแล้วครับ Thank you ประกาศผลคะแนนค่ะให้กับแพนด้าหลินหุ่ยนะคะ